ไก่มากไก่นุ่มมากเลยอ่ะข้าวเผือกรสชาติแบบหวานเปรี้ยวๆเหมือนนมอ่ะนี่คือยำย่าหมาน้อยมันจะหนึ่งๆเนี้ยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมิ้นอยู่ที่น่านค่ะครั้งนี้นะคะมิ้นจะพามาเที่ยวน่านแบบเนิบๆแต่กินแบบเพราะว่าลิซายชื่อตลาดอาหารหมดเลยค่ะข้าวซอยน้ำเหนียวจิ้มส้มจิ้มนุ่นจิ้มนี่แล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะพาเข้าไปที่เมืองปูอ่ะไปดูทุ่งนาสีเขียวแล้วก็จะพาไปที่ไร่โกโก้ไปดูว่าจริงๆช็อกโกแลตเนี่ยมันมาจะอั้นจะอี้จะใดพ่องมิ้นจะขอเริ่มต้นกันที่ร้านวันดาข้าวแกงร้านแบบท้องถิ่นที่เปิดมากว่า40ปีซึ่งอยู่ตรงนี้เองปิ๊งปิ๊งอยู่ตรงนี้เลยค่ะแต่ก่อนอื่นก็ขอกินขนมไปด้วยนะคะระหว่างเข้าร้านกลัวหิวฉันกลัวหิวมาเมนูเด็ดของที่นี่คืออะไรคะเป็นข้าวซอยหมูข้าวซอยไก่ค่ะขนมจีนจะเป็นน้ำพริกน้ำยาน้ำเงี้ยวนะคะเอาข้าวซอยไก่แล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวได้ค่ะเดี๋ยวไปนั่งก่อนนะคะได้มาครบหมดแล้วข้าวซอยน้ำเงี้ยวปิ้ง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 ข้าวกันจิ้นซึ่งก็คือก็เป็นข้าวขาวเอาไปผัดกับเลือดหมูสดกับไอ้หมูสับอย่างเงี้ยค่ะข้าวผัดนั่นเองข้าวผัดนั่นเองแล้วเราก็ไปห่อไปนึ่งอีกขั้นตอนไงหน้าตาจะอย่างนี้เริ่มที่ข้าวซอยก่อนน้องไก่ใหญ่มากไก่นุ่มมากเลยอ่ะเป็นร้านที่รสชาติเครื่องแกงมันไม่ได้แบบกระแทกปากอ่ะงานกะทิมันหอมรสชาติมันอ่อนอ่ะอร่อยนะคือขอย้ำก็คือข้าวจิ้นข้าวกันจิ้นเห็นไหมคะโฟกัสแบบบิวตี้บล็อกเกอร์เลยค่ะทุกคนนี่คือข้าวกันจิ้นเป็นข้าวเผือกตอนแรกคิดว่าจะมีรสของเครื่องเทศเยอะแต่ว่าไม่มีผักหวานนุ่มๆแล้วก็หอมๆ อร่อยอ่ะเป็นชอบของเมนูนี้คือข้าวกันจิ้นข้าวซอยเลือกเองเดี๋ยวไปร้านต่อไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะมาอยู่ที่หน้าร้านปู่สมเจ้าเก่าเขาบอกว่าเป็นร้านเมืองที่เมืองคือขายอาหารเมืองนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านนี้กันมีเมนูแนะนำอะไรบ้างคะเหล้าหมูบัวเนื้อลายนึ่งน้ำพริกขาน้ำพริกขาคืออย่างเจ้าน้ำพริกขาคือขาแล้วก็มาคลุกกับเครื่องเทศที่นี่ใช่ครับมันเผ็ดแบบขาๆค่ะก็ใช่สิคะเขาเรียกน้ำพริกขาค่ะเดี๋ยวรอกินกับเนื้อแป๊บนึงนะวัวเนื้อชิ้นนี้จิ้มลงไปมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกเพราะเหมือนน้ำพริกขามาเจอกับเนื้อวัวมันทำให้มันหวานขึ้นรสมันส่งอะนะมันหวานขึ้นเลยนะคือหวานขึ้นเลยอะน่าเชื่อกินมาเยอะกินมาเยอะเนื้ออร่อยนี่เป็นไส้อั่วสูตรคุณยายเนื้อดูละเอียดนะโอ้อร่อยมันละเอียดเกือบเป็นครีมมันแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยสามารถขยี้ลงบนขนมปังแล้วกินได้เลยอร่อยมากร้านนี้อยากให้โดนไส้อั่วเดี๋ยวไปกินต่อแล้วนี่เจอกันตอนไปตัวค่ะทุกคนสวัสดียามเช้าที่แสนสดใสจากที่ใกล้ๆอำเภอเมืองน่านนะคะเราจะไปที่โคโก้วันเล่นะคะเป็นไร่โคโก้ที่เขาผลิตช็อกโกแลตอะแต่ก่อนอื่นมันขอเล่าเรื่องช็อกโกแลตให้ฟังก่อนช่วงสายแหละคือจริงช็อกโกแลตเนี่ยนะคะมันได้รับการค้นพบแล้วก็มีการบริโภคครั้งแรกในอยู่ที่อเมริกาใต้โดยชนเผ่ามายาแล้วก็แอสเทคมันคือน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้ในพิธีกรรมต่างๆนะต่อมาเนี่ยเจ้าต้นโกโก้ก็ถูกแพร่ขยายออกไปในช่วงยุคราณานิคมต่างๆนะคะจนไปอยู่ที่ทวีปแอฟริกาโดยที่แอฟริกาเนี่ยเขาเริ่มต้นจาก1ต้นเท่านั้นนะปัจจุบันเขากลายเป็นแหล่งส่งออกโกโก้ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในโลกค่ะประเทศที่ส่งออกมากที่สุดนั่นก็คือไอวอรี่โคสต์แล้วก็กาน่าอยากชิมโกโก้จากแอฟริกากันไหมคะทีนี้เราไปไม่ได้มิงก็พาไปไม่ได้แต่ว่าเราไปเซเว่นได้อ๋อนี่เป็นยี่ห้อที่มันชอบมากนะคะของ P Joy นะคะโกโก้จากแอฟริกาค่ะสโลแกนของเขานะคะก็คือ Joy
start from the inside คือความสุขเริ่มต้นจากข้างในเห็นเลยว่ามีช็อกโกแลตอยู่ตรงกลางโอ้หอมหุ้มด้วยแป้งสาลีโอ้กรอบกรอบ 100% ดูสิครับพี่จอยมาหลายรสด้วยก็มีคุกกี้แอนด์ครีมด้วยก็นี้รสช็อกโกแลตมิ้นเดี๋ยวพกไว้กินระหว่างทานแล้วกันนะครับถึงที่โคโค่วันเล่แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็วาร์ปมาเลยอันนี้คือพี่นูนนะคะคือเจ้าของไร่ที่นี่คือคนจะนึกภาพไม่ออกว่าจากโกโก้มาเป็นช็อกโกแลตได้ไงเราคิดว่าเราแบบปลูกขึ้นมาก็เป็นช็อกโกแลตบาร์เลยซึ่งไม่ใช่บางคนก็บอกเหมือนกาแฟบางคนก็บอกต้องสีน้ำตาลเลยเออเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยระหว่างทางที่ผ่านมาก็จะเห็นว่ามีนาเยอะมากเลยเขาจะทำนากันทั้งปีเนื่องจากว่าแต่ละคนเขามีพื้นที่น้อยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทำนาเพื่อการบริโภคถ้าไม่ทำนาก็คือไม่มีข้าวกินใช่ไหมคะพี่ใช่ครับโอ้เป็นลูกศิษย์ที่ดีจำได้หมดเลยเหมือนไม่ฟังแต่ฟังมีตะกร้าเก็บโกโก้เหรอคะใช่ครับมีหมวกครับเนี่ยพี่เขาเตรียมมีดด้วยว่ามีดทำอะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวจะผ่าโกโก้สดให้ชิมแล้วก็อันนี้ไว้ตัดครับอันนี้ที่เราจะเดินเข้าไปก็คือสวนโกโก้ครับของใครคะของโกโก้วาเล่ครับโกโก้วาเล่ครับมิ้นก็ถามประหลาดดูชนไปเรื่อยเลยตอนนี้ดูเท้ามิ้นได้ทุกคนมันมิ้นไม่เหมาะเลยนะคะทุกคนนี่คือรอดไปเรื่อยเลยนะคะรอดไปเรื่อยที่จริงต้นเขาสูงถึง15เมตรเลยนะแต่อันนี้มันจะประมาณ3เมตรได้ใช่มั้ยเราก็จะคุมไม่เกิน5เมตรเพราะว่าไม่งั้นเก็บลำบากแล้วเพราะมันออกตามต้นใช่เนี่ยเจ้าโกโก้เนี่ยกว่าจะเป็นช็อกโกแลตนี่มันนานมั้ยคะเดี๋ยวไล่ดูอันนี้ก็เริ่มดอกใช่มั้ยครับแล้วก็จะเริ่มโตมาอย่างนี้ก่อนเป็นอันนี้แล้วก็เริ่มที่จะเนี่ยครับโตปุ๊บเหลืองเนี้ย5เดือนถึง6เดือน5ถึง6เดือนใช่ครับแปรรูปอีกประมาณ2เดือนกว่าจะได้กินก็8เดือนต้องรอเค้าโตเงี้ยครับเดือนนะคะช็อกโกแลตเดี๋ยวเรากำลังไกลตัดตรงนี้ตรงคั่วมาใช่อยากนี่คือกินได้แล้วเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวเราจะผ่ากินข้างในอ่ะย่อลงมานะคะทุกคนก็นั่งนะคะปกติอย่างที่บอกว่าคนจะไม่ค่อยรู้คิดว่ามันเป็นสีน้ำตาลเลยเดี๋ยวให้น้องมิ้นโชว์แพมนี่มันมังคุดชัดๆอันนี้คือเสร็จปุ๊บต้องไปหมักก่อนใช่ไหมคะไปหมักก่อนครับหมักประมาณกี่เดือนคะเฉลี่ยแล้ว2อาทิตย์ให้น้ำหวานๆเข้าซึมสู่เมล็ดเราก็เอามาตากใช่ครับนี่คือกัดได้เลยนะคะทุกคนมินจะกินเมล็ดแล้วหวานนะคะเนี่ยรสชาติหวานเปรี้ยวๆเหมือนนมอ่ะนี่ก็คือเมล็ดโกโก้นั่นเองส่วนที่เอาไปใช้ก็คือส่วนนี้แหละใช่ถูกไหมคะมินจะลองกัดเมล็ดโกโก้ที่ยังไม่เป็นโกโก้ดูนะคะฝาดฝาดเหรอคะใช่มันก็ฝาดฝาดเนี่ยค่ะเมล็ดมันจะเป็นอย่างเงี้ยมินกัดให้ดูแล้วตอนนี้เราจะไปดูการทำอะไรคะการฝัดแยกเปลือกเอาเนื้อครับ okay. เดี๋ยวน้องมิ้นจะได้ทำด้วยไปเราไปฝัดแยกเนื้อกันเลยไปค่ะสวัสดีเจ้าย่าหยางกันอยู่เจ้าฝัดโกโก้เจ้าหุ้ยทำไมกลิ่นหอมจังหอมมากอันนี้ก็คือเป็นโกโก้บีนครับแล้วก็ทำให้มันแตกก็คืออย่างนี้พอหมักเสร็จปุ๊บเป็นเมล็ดที่มิ้นกัดแตกไปเมื่อกี้ตากให้แห้งแล้วก็คลุกให้เปลือกกับเม็ดมันแบบมันแหลกไปประมาณนึงแล้วก็มาฝัดเอาเปลือกออกใช่ครับซึ่งแยกยากเหมือนกันนะคะฝัดนี่เรามีเทคนิคยังไงให้เอาออกเฉพาะเปลือกแล้วก็ข้างในมันไม่ออกค่ะคุณแม่ค่ะเหมือนฝัดข้าวเลยดูสภาพมั้ยนะคะหลังจากฝัดไปฝัดมาก็คือเนี่ยเต็มกระโปรงหมดเลยค่ะนี่คือโกโก้นิบเราทำไงคะเราก็มันมีความเป็นถั่วขมนิดนึงแล้วก็ออกเปรี้ยวมีประโยชน์อะไรบ้างคะคุณพี่คะมันมีตั้งแต่แบบลดไขมันในเลือดป้องกันอัลไซเมอร์แล้วก็บำรุงหัวใจอะไรเงี้ยสรรพคุณที่ดีที่สุดคือเขาจะมีสารโพลีฟีนอลคืออะไรคะลดความเครียดนะครับกินเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะทำให้สมองเราอ่ะมันมีหลั่งสารแฮปปี้อ๋อมันคือความจอยนั่นเองใช่
ี้เราไปดูโกเซนโกโก้สดโกโก้นิฟวิธีการแยกเปลือกโกโก้บีนอะไรพวกนี้ละอันนี้วิธีการเขาเรียกว่าเทมเปอริงคือปรับอุณหภูมิวิธีปาดก็คือว่าปาดอย่างนี้45องศาปุ๊บแล้วก็พลิกอย่างนี้1อย่างนี้ครับเวลากลับก็2กลับหน้าอย่างนี้เลยครับค่ะอยากเอาลิ้นเลียเลยตอนนี้คลอดเลยครับเดี๋ยวมันเริ่มลงละโอเคนี่ก็แต่งหน้าสวยมากเลยอ่ะหลังจากที่ไปดูสวนโกโก้และชิมช็อกโกแลตเรียบร้อยเราเหมือนสลับคาวหวานกันนิดหน่อยเราก็มาถึงของคาวตอนนี้มันอยู่ที่บ้านเกตซึ่งเป็นชุมชนของไทยลื้อค่ะคุณยายชื่ออะไรคะยายหลอเอกลักษณ์ของชาวไทยลื้อคืออะไรคะถ้าเป็นอาหารก็ยำย่าหมาน้อยน้ำโขงแล้วก็แกงบอนนี่คือยำย่าหมาน้อยหนูรู้สึกมันเหมือนสาหร่ายมันเป็นวุ้นเปรี้ยวๆมีความเขียวๆนิดนึงมันดึ๋งๆอะค่ะคล้ายกับเฉาก๊วยมันจะดึ๋งๆเนี้ยค่ะหนูว่ามันแปลกดีถ้าใครมาอยากให้มาลองยำวุ้นหมาน้อยย่าหมาน้อยหนูลองแกงบอลได้ไหมคะนี่คือแกงบอลนี่อร่อยมากเลยมันรสเหมือนลาบนิดเหมือนกันใช่ไหมคะอร่อยขอลองอย่างอื่นก่อนน้ำพริกน้ำปูน้ำปูคือน้ำปูจัดจ้านมากค่ะแต่อร่อยมากเลยนะขอไปกินข้าวต่อได้ไหมที่เดี๋ยวถ่ายเอาเดี๋ยวหลังจากที่เรากินเสร็จเราจะไปใส่ชุดเป็นไทยลื้อเดินเที่ยวทุ่งนาใช่ไหมคะหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็เดินมาที่ร้านผ้าซึ่งอยู่ตรงนี้เลยก็เดี๋ยวสักพักเราจะแปลงร่างเป็นสาวไทยหรือซึ่งก็คือชุดแบบที่เห็นข้างหลังนี้นี่แหละค่ะอันนี้ได้เขาถ่ายอะไรคะอันนี้ลายมัดกันมัดกันนี่มันจะมีผ้าสีม่วงก็ม่วงขาวบางเย็นขาวเขียวขาวอ๋อคือแบบไล่เป็นสีๆเดี๋ยวหนูพกผ้าด้วยทำไมถึงต้องพกผ้าล่ะคะชาวไทยลื้อเป็นเหงื่อเยอะทำงานเยอะไม่ให้เหงื่อหรือว่าไม่ให้ผมมันร่วงสาวไทยลื้อส่วนใหญ่ทำนาไหมคะคุณแม่คะทำนาค่ะทำนาผ้าค่ะสวยๆแต่ทำงานหนักเพราะว่าทอผ้าใครว่าง่ายเหนื่อยนะคะหนึ่งสองฮึบนี่คือเราไม่หมุนเลยนะคะบอกว่าถ้าทอผ้าไม่เป็นเป็นโสดค่ะตอนนี้กำลังเดินไปที่โถงหน้ากับน้องบิ้มซึ่งเป็นคนพะเยาอันนี้ไม่ใช่เหนือนะความพิเศษอย่างนึงนะของที่ปัวก็คือว่าเราจะได้เห็นตุ้งนากับภูเขาภาษาเหนืออู้จะได้ภูเขาเดี๋ยวเราจะไปที่วัดภูเก็ตค่ะวัดภูเก็ตเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับภูเก็ตนะคะวัดเนี่ยตั้งอยู่บนเนินภูก็คือเนินในบ้านเก็ตก็เลยเรียกว่าภูเก็ตนั่นเองค่ะแล้วนะคะกับตอนเที่ยวหน้าเนิบๆกินนักๆเจ้าก็ถ้าใครอยากตามรอยก็ตามมาเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เรื่องช็อกโกแลตตั้งแต่ต้นโกโก้จนถึงแบบกรรมวิธีต่างๆจะมาเป็นช็อกโกแลตเห็นความพิถีพิถันมากมายนะคะหรือจะตามรอยกินอาหารพื้นเมืองแบบเมืองหรือแบบไทยลื้ออย่างชุดที่เป็นใส่วันนี้แล้วก็มาถ่ายรูปกับทุ่งนานะคะแต่ว่าถ้าใครดูคลิปตอนนี้แล้วก็หิวทันทีอยากกินทันทีก็ไปเซเว่นได้เลยนะเพราะว่าเรามีพี่จอยสตาร์
from the inside กินตอนนี้จอยทันทีถ้ายังพอทนไหวก็มาที่นั่นหรือถ้ารอทนไหวอีกก็รอไปกินช็อกโกแลตที่แอฟริกาทางไหนก็จอยทางนั้นค่ะครั้งหน้ามันจะพาไปเที่ยวไหนรอติดตามครั้งนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย